พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าตุมเหหิกิจจังอาตัปปังความเพียรพยายามเป็นหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลายอัคขาตโรตถาคตาเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นพระธรรมคำสอนแม้เป็นของดีมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามธรรมะก็ไร้ค่าพระบรมศาสดาตรัสว่าความเพียรพยายามเป็นหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลายตถาคตคือตัวแทนพระองค์เป็นแต่เพียงผู้ชี้ผู้บอกเท่านั้นช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปสวรรค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้ายกให้ไปเราทำเองเราจะไปนรกเหมือนพระเทวทัตไม่ใช่พระพุทธเจ้าให้พระเทวทัตไปนรกพระเทวทัตทำเองนะทำเองสะสมเองจะบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองเป็นเรื่องจำเพาะตนสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์หรือความเศร้าหมองเป็นเรื่องจำเพาะตนนานโยอันนานโยอันยเยวิสุอนานโยอันยวิสุทเยคนอื่นจะทำให้บริสุทธิ์หรือเศร้าหมองเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเป็นของตนเองเราก็จะไปโทษเทพเจ้าเหล่าเทวาพระเจ้าอัคคติเทวดาไม่อนุเคราะห์ไม่ดูแลนั่นถ้าคนไม่มีปัญญาเขาจะไปโทษเทพเจ้าเหล่าเทวากรรมนี่มันยุติธรรมกรรมอันสมควรแก่เหตุเหมือนพระพูดคุยกันครั้งหนึ่งโอ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบพญาติวงของพระพุทธเจ้าก็เป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นพระอริยบุคคลดูสิถูกพระเจ้าวิฑูรทัพซึ่งเป็นหลานไปฆ่าเจ้าสากยะในกบิลพัทแทบจะสิ้นเมืองเลยภิกษุกำลังนั่งคุยกันพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงตรัสว่าภิกษุพวกเธอกำลังพูดคุยเรื่องอะไรกันภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าโอ้พระญาติวงในเมืองกบิลพัทไม่น่าสมควรตายเลยพระเจ้าค่ะเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นคนดีเป็นพระอริยบุคคลต้องถูกพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าแทบจะหมดเมืองพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเจ้าสากยะตายเป็นการสมควรแล้วนะกัมมะสลิกะโกสมควรแก่เหตุแล้วอ้าวพระองค์กับตรัสอย่างนั้นภิกษุก็งงพญาติวงของพระองค์เป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นพระอริยบุคคลไม่น่าจะมาถูกคมหอกคมดาบตัดประหารชีวิตอย่างนี้เลยพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเจ้าสากยะถูกเจ้าวิฑูรทัพฆ่าตายอันนี้เป็นการไม่สมควรตายก็จริงแต่ชาติปางก่อนเป็นการสมควรแก่เหตุแล้วในภาษาบาลีกรรมสลิกะโกสมควรแก่เหตุภิกษุก็อยากจะฟังอย่างญาติโยมก็อยากจะฟังใช่ไหมโยมหรือไม่อยากฟังอยากฟังไปนั่งหลับได้ที่ไหนล่ะนั่งหลับก็ไม่รู้เรื่องอีกภิกษุทั้งหลายเจ้าสากยะในการก่อนนั้นจัดงานวิธีมงคลคนทั้งหมู่บ้านประชุมกันว่าเราจะเอาอาหารที่ไหนหนอมาต้อนรับแขกเหลือที่มาร่วมในงานนักขัตฤกษ์งานนักขัตฤกษ์ก็คืองานประจำปีมันหมู่บ้านมันมีสระน้ำสาธารณะมีปลาใหญ่อยู่ในสระน้ำเต็มไปหมดทำยังไงชาวบ้านก็มาประชุมปรึกษาหารือกันจะไปยากอะไรเราก็ประมูลจับปลาในสระฆ่าปลาในสระทั้งหมดมาเลี้ยงแขกที่นะชาวบ้านมาประชุมเห็นไหมโยมคนหมู่มากคิดชั่วได้ไหมได้คิดฆ่าปลาในสระน้ำในหมู่บ้านทั้งหมดตกลงปลงใจพร้อมกันเห็นไหมกรรมเสมอกันเอาลากไม้เขาเรียกว่าลากไม้หลากหลายที่มีพิษเอาไปตำแล้วมาผสมแช่ลงในปลามันถูก
รากไม้ที่ไม่พิษมันก็เบื่อตายกันกรรมอันไม่สมควรในการละครั้งนั้นนะเจ้าอดีตกรรมเจ้าสักยะหมู่บ้านนั้นตายแล้วตกนรกเพราะทำกรรมเสมอกันเศษบาปอันเหลือพ้นนรกแล้วต้องมาเกิดในตระกูลสากยะอันนี้เป็นการสมควรตายแล้วภิกษุทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ญาติโยมโดนด่าก็สมควรแล้วใช่ไหมโยมแหมไปเข้าข้างเขาอีกไม่ใช่คือเราไม่รู้กรรมอดีตเราทำกรรมอะไรได้ใช่ไหมขนาดอาตมาพูดธรรมะดีๆมันยังโทรมาด่าเนี่ยด่าเป็นอาเฮียทำมันไม่ถูกใจมันแสดงว่าอาตมานี่กรรมเสมอมันกรรมนี่มันยุติธรรมทำกรรมไว้อย่างใดได้ผลอย่างนั้นไปที่ไหนที่ไหนก็โดนด่าโดนว่าลูกศิษย์คนหนึ่งมาเรียนอภิธรรมที่สอนอยู่ที่ข้างอยู่เนี่ยอยู่ทางกรุงเทพตอนใต้คนข้างบ้านมันด่ามันทะเลาะกันทุกคนไอ้แกเลยหนีจากตรงนั้นมาติดต่อทางข้างๆวัดอยู่ที่นี่ไม่มีคนด่าคนว่าเลยแต่พอดีสองสามีภรรยาคู่นี้มาไอ้สองข้างบ้านมันทะเลาะกันทุกวันดูที่อย่างกรรมเสมอกันมันด่ากันทะเลาะกันทุกวันอยู่ที่ข้างหลังกุฏิพอเลิกออกจากบ้านไปจะไปทำงานแกไปนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์ไอ้สองคนทะเลาะกันด่าข้ามหัวไปดูที่อย่างกรรมเวลามันส่งผลนะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันยุติธรรมแม้เป็นพระพุทธเจ้ากรรมยังตามส่งผลเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสะเดาะเคาะต่อกรรมที่ไหนหรอกนะทำกรรมแล้วต้องรู้จักขอโทษขออโหสิพระอริยเจ้าเวลาจะนิพพานต้องขอขมากรรมเหมือนพระสารีบุตรโปรดโยมมารดาเสร็จแล้วถามน้องชายจุนทะบอกว่าเวลาเท่าไหร่แล้วบอกตีสี่ถ้าอย่างนั้นประคองกายเลยลุกขึ้นทีพระสารีบุตรเป็นผู้มากด้วยปัญญาเป็นอัครสาวกแต่เวลาขันมันเสื่อมสุดแล้วลุกเองก็ไม่ได้เห็นไหมโยมเนี่ยอะไรมันอยู่เหนือขันอนัตตาอนัตตาอาสารกะเทศนะที่ชื่อว่าอนัตตาเพราะอัตวาหาแก่นสารไม่ได้แล้วก็บังคับบัญชายไม่ได้เพียงแต่จะลุกขึ้นมันก็ยังทำไม่ได้เนี่ยคำว่าสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่ใจท่านไม่ทุกข์ประคองกายเราขึ้นมาทีภาษาลีบุตรพอลุกขึ้นมาได้เสร็จโทษกรรมอันใดที่อาจารย์ได้อยู่กับพวกเธอทั้งหลายถ้าความผิดพลาดล่วงเกินด้วยกายวาจาใจมีอยู่ขอท่านทั้งหลายจงอดโทษแก่อาจารย์ด้วยลูกศิษย์ตั้ง500ก็คุกเข่าปนท่านอาจารย์พวกผมทั้งหลายนี่แหละจะต้องขอขมาโทษกับท่านพระอาจารย์โทษกรรมใดที่พวกเรากับผมทั้งหลายได้ผิดพลาดท่านพระอาจารย์ต่อหน้ารับหลังขออาจารย์จงอโหติกรรมแก่ผมด้วยนะขมาทเมพันเตนะเราอดโทษแก่พวกท่านพระสารีบุตรเมื่อขอขมาการขอขมากรรมอย่างเนี้ยเหมือนคนที่ร่างกายไม่สะอาดเมื่ออาบน้ำชำระกายสะอาดแล้วก็ท่านก็เอาจีวรมาคุมศีรษะเข้านิโรธสมาบัติแล้วท่านก็นอนนิพพานที่บ้านของท่านการขอขมากรรมเป็นธรรมเนียมของพระอริยเจ้าแต่ถ้าเราจะพูดเนี่ยอย่างญาติโยมมาวัดบางคนเนี่ยใช้พระอ้าวพระคุณเจ้าอยู่วัดอยู่ว่าขี้เกียจขี้ค้านไม่รู้กวาดลานวัดละวะนี่ๆสร้างปากหาเรื่องนะโยมเนี่ยสร้างกรรมทำโทษโดยไม่รู้ตัวไม่ได้นะโยมนะโยมใช้พระใช้เนรไม่ได้นะต้องใช้มีเทคนิคเนี่ยต้องใช้สำนวนใหม่นะโยมถ้าโยมจะใช้พระโอ้ยพระคุณเจ้าโยมกวาดลานวัดคงไม่ไหวล่ะอยากจะยกถังน้ำมาตั้งตรงนี้โยมก็ยกไม่ไหวก็พระคุณเจ้าปรึกษาจะกวาดศาลาก็คงไม่ไหวแล้วสังขารไม่แม่อำนวย
แล้วก็เดินผ่านไปพระเนนท่านรู้แวบพระเนนทำเองหมดอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าขอโทษนะท่านนะโยมทำอะไรไม่ได้บางคนสั่งการอ้าวพระเนนไปยกน้ำต้องมาตั้งตรงนี้เผื่อว่าจะได้ต้อนรับแขกอ้าวองค์นั้นไปโน่นอาบอันนี้กรรมนะโยมนะเนี่ยโยมอย่าทำนะถ้าโยมจะใช้พระต้องใช้ขอโทษนะพระคุณเจ้าโยมถ้าจะเอาว่าจะเอาคูลเลอร์น้ำมาตั้งตรงนี้ตรงโน้นแก้วน้ำด้วยอะไรจัดบริเวณนี้ก็โยมคิดว่าดีพูดเสร็จแล้วจบขอโทษนะอันนี้ก็เราขอโทษไม่ได้ใช้แต่พูดแล้วพระเนนท่านรู้หรอกอย่าใช้โยมคนที่ใช้พระใช้เนนคนที่ใช้คนผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยถ้าไม่ขอโทษก่อนบาปอย่าไปชี้ถ้าไปชี้แล้วก็อันตรายเหมือนกับกรรมของนางขุดชุตลาเนี่ยชอบเอาพระมาล้อเลียนอดีตกรรมลูกกรรมของนางขุดชุตลาเดิมทีก็เป็นหญิงสาวสวยลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีเมื่อมาเจอหน้าพร้อมหน้ากันแล้วมันก็เขาเรียกว่าคุยกันสนุกอ่ะเนี่ยดูที่บ้านของดิฉันเนี่ยตอนเช้าๆมีพระหลวงตาแก่ๆมาบิณฑบาตเดินหลังเข้ามาแกก็เรียนแบบเจตนาน้อมเป็นไปเพื่อการสร้างภาพใช่ไหมโยมล้อเลียนใครล้อเลียนพระแต่เป็นพระอรหันต์นางธิดาเศรษฐีก็เดินทำเจตนาน้อมให้ภาพสร้างภาพว่าเดินหลังค่อมอย่างเนี้ยล้อเลียนพระอรหันต์เกิดชาติใดพบใดจึงหลังเป็นไงหลังค่อมหลังค่อมเขาเรียกขุดชุตตลาแปลว่าค่อมหลังค่อมเนี่ยล้อเลียนก็ไม่ได้ที่เขาเอาผ้าเหลืองมองห่มก็ดีเอาพระมาล้อเลียนแบบก็ได้บาปนะโยมนะไม่ควรทำกรรมอันนี้แหละจึงเกิดชาติใดพบใดจึงหลังค่อมในครั้งหนึ่งก็มาเป็นลูกเศรษฐีอีกแหละแต่เพื่อนหญิงสหายนะก็เกิดความเบื่อหน่ายออกบวชพอบวชไปแล้วเจริญวิปัสสนาไม่นานบรรลุเป็นพระอรหันต์พอกลับมาคิดถึงหญิงเพื่อนสหายเลยมาเยี่ยมแต่เป็นนางภิกษุณีเป็นพระอรหันต์แล้วตอนนี้กลับมาจะมาเยี่ยมสหายคือเพื่อนหญิงไอ้เพื่อนหญิงก็คือว่าเล่นสนุกขนองตอนที่เป็นเพื่อนกันนะพอเจอหน้าแม่ตัวดีว่างั้นไปบวชซะตั้งนานมาใช้หน่อยหยิบเอาแจกันแป้งแต่งตัวมาให้ฉันหน่อยสิใช้พระอรหันต์นะโยมไม่รู้จักกาลเทศะใช้พระอรหันต์พระอรหันต์เพื่อนหญิงก็เลยบอกว่าโอ้เพื่อนสายยิงเสร็จแล้วถ้าเราไม่หยิบเอาเครื่องประดับแต่งตัวมาให้นางนางโกรธเรานางนี่จะตกนรกเนี่ยนางนี่จะตกนรกนะเพราะใช้เราแต่เพื่ออนุเคราะห์เราถ้าเราหยิบมาให้ตามที่นางต้องการหญิงเพื่อนสหายของเราจะเป็นคนใช้ถาวรเนี่ยไม่ใช่คิ้วถาวรนะโยมคนที่เข้ามาวัดนินทาเจ้าวัดคิ้วหลุดโยมต้องไปสักคิ้วถาวรเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้โยมเพราะฉะนั้นนางขุดชุตลาไอ้คนใช้ของนางสามาวันจึงเป็นคนใช้แบบถาวรหลังก็ค่อมแล้วเป็นคนใช้ของนางสามาวดีตลอดกาลนานแต่ชาติสุดท้ายได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าบรรลุโสดาบันเนี่ยบรรลุโสดาก็มาสอนหญิงนางสามาวดีและบริวาร500ได้บรรลุโสดาบันหมดนี่ขุดชุดตราเชี่ยวชาญทางธรรมมกถึกเป็นอุบาสิกาแต่เทศบรรยายทำให้สหายร่วมสำนักบรรลุธรรมหมดเลยนี่แหละญาติโยมกรรมเนี่ยมันยุติธรรมนะกรรมยุติธรรมทำกรรมไว้อย่างใดมันก็ได้รับผลอย่างนั้นกรรมเนี่ยมันยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็ขึ้นชื่อว่ากรรมชั่วแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าอากตังทุกตังเสยโยขึ้นชื่อว่าความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเหมือนกับเรามานั่งปฏิบัติธรรมโทรศัพท์ต้องปิดนะฮะอย่าไปเปิด
ไอเสียงกุ้งกิ้งต้องปิดให้หมดอย่าไปเปิดเวลาปฏิบัติธรรมเลิกปฏิบัติแล้วจึงเปิดและรับถ้าจะรับอย่ารับในศาลาปิดไว้เลยเดินออกไปข้างนอกอย่าไปคุยข้างๆศาลาพูดอยู่นั่นอันเนี้ยสร้างกรรมคนในศาลาเป็น 4-50 เลยฟังเสียงคนโทรศัพท์อยู่ตลอดเสียหายหมดเลยโยมเนี่ยทำกรรมชั่วโดยไม่รู้ตัวบาปขนาดพระพุทธเจ้าเคารพธรรมนะธรรมคารวตาเคารพในธรรมผู้กำลังปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องปิดโอกาสเลยต้องเรื่องเหล่านี้ต้องศึกษาต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราแต่ทำด้วยความไม่รู้บาปไม่บาปทำด้วยความไม่รู้บาปบาปหนักด้วยเพราะไม่รู้ตกนรกไหมอ้าวมันก็ไปตามกรรมของเขานั่นแหละทำกรรมไว้อย่างใดก็ได้ผลอย่างนั้นเกิดชาติใดพบใดไปที่ไหนนั่งสมาธิไม่มีส่วนดีเลยนะเอะมะทึ่งตึงตังเริ่มจะเกิดความสงบหมาเห่าบ้างคนคุยบ้างเสียสมาธิเนี่ยคือโทษของมันอย่าลืมกรรมเนี่ยมันยุติธรรมแต่กรรมบางอย่างถ้าเป็นกรรมดีอย่างคนตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ว่าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าไว้อย่างนี้ถ้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะบรรลุไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอขมากรรมต้องแก้คำอธิษฐานเพราะว่าตั้งสัจจะแล้วถ้าไม่แก้ไม่ผ่านเหมือนบางคนตั้งใจได้กัลยาณมิตรที่ไม่ดีเขาเรียกปาปมิตรปาปมิตรคือมิตรชั่วคุณถือศีลต้องกินเจตลอดชาติอู้ดีเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ได้บุญถามว่ากินอาหารได้บุญใช่ไหมโยมถ้ากินอาหารได้บุญไม่ต้องมาวัดไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมกินอาหารอย่างเดียวจะได้บุญจะกินอะไรก็ได้แต่นั้นไม่ใช่ทางออกจากทุกข์การยึดถือข้อวัดปฏิบัติสิ่งที่ตนว่าดีแล้วก็ไปสมาทานเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะกินอาหารประเภทที่ไม่มีเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตพออธิษฐานไปแล้วอยากจะกินไหมอยากเป็นบุญหรือเป็นบาปอยากเนี่ยบาปถ้าจะกินเป็นไงบาปเพราะว่าตั้งสัจจะแล้วว่าจะไม่กินเห็นไหมศีลพระตุปรมาสะยมองค์ธรรมสภาวะจิตเป็นทิฏฐิประกอบด้วยความเห็นผิดไปอบายนะโยมศีลพระตุปรมาสะเนี่ยยึดถือศีลพจน์ข้อวัดปฏิบัติว่าตนเองทำให้ดีกว่าคนพวกนั้นนี่คือความคิดผิดคิดผิดถ้าได้ฟังธรรมของบัณฑิตแก้ได้ไม่บาปข้าพเจ้าขอถอนสัจจะที่ได้ตั้งไว้ในการละครั้งนั้นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการจุดธูปต่อหน้าพระรัตนตรัยซะแก้คำอธิษฐานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาหารทุกชนิดถ้าเรากินโดยความเป็นธาตุมีสติกินเพื่อยังอัตภาพเป็นอยู่อันนั้นเป็นทางไปสู่ความดับทุกข์นี่ต่างหากในสมัยเก่าเราก็ไปถือศีลปฏิบัติธรรมแต่เดี๋ยวนี้พอว่าไปไหนไปถือศีลต้องต่อท้ายด้วยลงท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ญาติโยมที่มาพูดมาคุยบางทีถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการนั้นจะเป็นอย่างนี้คนถ้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าและปฏิบัติไม่ผ่านต้องขอขมาต่อพระรัตนตรัยซะหรือคนที่ทำกรรมต่อครูบาอาจารย์ขอเรียกว่าอาจารย์ลิยุปวาทด่าครูบาอาจารย์ปฏิบัติก็ไม่ผ่านพวกนี้เมื่อปฏิบัติไม่ผ่านแล้วทำไงขอขมากรรมแล้วขอขมาถ้าเราท่านเหล่านั้นยังอยู่ก็ไปต่อหน้าแต่ท่านเหล่านั้นตายแล้วก็จุดธูปต่อหน้าพระรัตนตรัยกล่าวขอขมากรรมที่เราล่วงเกินกับครูบาอาจารย์นะเหมือนคนบางคนที่ปฏิญาณว่าไม่เชื่อพระอรหันต์เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าอาจารยุปวาทไม่รอด
อย่าไปพูดเลยว่าเราเข้าใจในพระไตรปิฎกพระเทวทัตเนี่ยยังทรงพระไตรปิฎกมีฤทธิ์ได้เหาะได้ไปในพระเทวทัตอย่าให้พูดนะโยมอาศัยที่พูดทำวินัยอ้างแต่พระบรมศาสดาอยู่นั่นนั่นกรรมเนี่ยมันส่อเจตนาไปปฏิเสธพระไตรปิฎกซึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสแต่พระพุทธเจ้ารับรองแล้วคำสอนอันเป็นส่วนที่พระพุทธองค์รับรองคำพูดนั้นชื่อว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดให้ไปดูในสังยุตตนิกายสังยุตตนิกายแปลว่าคำว่าสังยุตแปลว่ารวบรวมภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดาดาบทพูดและคำนั้นมันเป็นสัจวาจาเป็นคำจริงแม้พระพุทธเจ้าตรัสพระองค์ก็รับรองคำนั้นคำนั้นเป็นอะไรทั้งหมดพุทธวจนะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจอันเนี้ยถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมันเป็นกัมมันตรายอาจารยุปวาทว่าร้ายคำสอนพระอริยเจ้าปฏิบัติไม่ผ่านต้องขอขมากรรมนี่เป็นธรรมเนียมของพระอริยเจ้านี่เรื่องพูดเรื่องการปฏิบัติเนี่ยคนด่าพ่อด่าแม่ปฏิบัติไม่เจริญอยู่ด่าพ่อด่าโอ้บางคนอาตมาเห็นสลดใจไปเทศต่างจังหวัดแม่อ่านหนังสือลูกสาวพาแม่มาแม่อ่านโอ้ยแม่ต้องกราบลูกสาวด่าแม่โอ้คนเราในโยมจิตใจเนี่ยมันกรรมเนี่ยมันมีจริงโยมกรรมมีจริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าอันตรายยิกธรรมธรรมที่เป็นเครื่องอุปสรรคมาขัดขวางการปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่ากรรมอันตรายที่เราทำมาแล้วมันไม่ผ่านมันติดขัดเพราะฉะนั้นต้องขอขมากรรมให้อดโทษซะถ้าท่านเหล่านั้นตายไปแล้วขอขมาต่อหน้าศพก็ดีต่อหน้ากระดูกธาตุหรือต่อหน้าพระรัตนตรัยและกรรมนั้นก็จะผ่านแก้ตั้งสัจจะซะบางคนเนี่ยตั้งสัจจะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตเลยจะกินกลัวบาปกลัวจะเสียสัจจะแต่ถ้าไม่กินก็อยากเห็นไหมโยมอากุศลทั้งขึ้นทั้งล่องแก้สัจจะซะจุดธูปเทียนต่อหน้าพระรัตนตรัยซะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการข้าพเจ้าได้ปฏิญญาณไว้ด้วยสัจจะวาจานี้ข้าพเจ้าขอขมากรรมที่พูดไปแล้วด้วยความรู้เท่าขออโหสิกรรมขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นสักขีพยานข้าพเจ้าถอนสัจจะอันนี้แล้วบาปจะไม่เกิดขึ้นคนเองรู้ตนเองว่าเดินทางผิดและกลับมาเดินทางถูกผิดไหมโยมหรือเสียศักดิ์ศรีแต่ถ้าจะตกนรกขอให้มันตกลึกๆก็ไปใช่ไม่ต้องมากลับมาเอางั้นเหรออ้าวพระพุทธเจ้าสอนรู้ตนเองว่าผิดแล้วกลับเดินทางถูกยังพอเป็นบัณฑิตได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกรู้ตัวเองว่าทำชั่วกลับมาทำดีเหมือนพระพุทธเจ้ารู้องคุลิมานว่าองคุลิมานเนี่ยเป็นคนดีโดยกำเนิดแต่ได้อาจารย์เขาได้ที่สาปาโมกเป็นปาปมิตรคิดผิดอกุศลหลอกลวงให้ฆ่าคนเพื่อจะใช้โทษอาญาแผ่นดินฆ่าแต่พระพุทธเจ้าเห็นอัธยาศัยโทษอาญาแผ่นดินในสมัยนั้นเขาไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบปัจจุบันทุกวันนี้เขาเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าแผ่นดินเป็นกฎหมายตรัสคำไหนแล้วก็คำนั้นเป็นกฎหมายราชานางรัฐทั้งปริวัติเต็นตุงท่านว่ากฎหมายอนุวัตตามผู้เป็นใหญ่คือพระราชาโทษขององคุลิมานมีโทษถึงประหารชีวิตปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อน่ะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินโอ้โหองคุลิมานฆ่าคนเป็นจนประชาชนไม่เป็นอันกินอันนอนไม่มีการพักผ่อนจะไปทำไร่ทำนาไม่ได้แล้วมาอยู่ถึงเมืองสาวัตถีแล้วทำไงเดือดร้อน
อ้าวเกณฑ์ทัพโยธาเอากองทัพอะไรจับองค์คุลิมานให้ได้แต่คนที่เป็นทุกข์มากคือใครแม่องค์คุลิมานพอรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเกณฑ์ทัพโยธาแม่ก็คือแม้จะรู้ว่าลูกชั่วเลวทรามยังไงก็ตามหัวอกผู้เป็นแม่ให้อภัยเนี่ยจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นพระเป็นพรหมเป็นพระอรหันต์ให้อภัยแก่ลูกแต่กรรมมันไม่ยุติแต่กรรมมันยุติธรรมนางก็ออกจากบ้านเพราะเป็นห่วงลูกเดินไปตั้งแต่หัวค่ำไปลูกองคุลิมานลูกแม่อาหิงสกาเจ้าจงหลีกไปพรุ่งนี้พระราชาเขาจะเกณฑ์ทัพโยธามาจับเจ้าจงหลีกไปพระพุทธเจ้าต้องอนุเคราะห์โปรดยังไงโยมแสดงอิทธานุภาพให้แม่กับองคุลิมานเดินสวนกันไปสวนกันมาแม้แต่คำพูดก็ไม่ได้ยินนี่ปาฏิหาริย์ใช่ไหมโยมปาฏิหาริย์องคุลิมานเดินสวนกับมารดาไม่เห็นมารดาเดินสวนก็ไม่เห็นกันแล้วก็เสียงที่เลี้ยงร้องเรียกตลอดคืนก็ไม่ได้ยินพอตอนเช้าพระพุทธเจ้าก็แผ่ขายพยานไปว่าปรากฏว่าจะไปโปรดพระองค์ก็นุ่งสบงทรงจีวรมีพระกรถือบาทเดินลีลาดไปประทับอยู่เบื้องหน้าองคุลิมานเดินไปข้างหน้าวับวับองคุลิมานเห็นเท่านั้นหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนองคุลิมานเห็นพระพุทธเจ้าเดินธรรมดาแต่วิ่งเต็มที่ไม่ทันพระพุทธเจ้าวิ่งไม่ใช่วิ่งธรรมดานะวิ่งสิ้นทางอุคิตตะคัดขมติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะติโยชนะก็คือสิ้นทางสามโยชน์โยชน์หนึ่ง16กิโลถ้าสามโยชน์ก็48กิโลเกือบ50กิโลองคุลิมานวิ่งไม่ทันพระพุทธเจ้าเหนื่อยเลยว่าพระพุทธสมณะโกหกพระองค์เดินอยู่ไปบอกว่าพระองค์หยุดแล้วยังไงตอนนี้องคุลิมานเดินไม่ไหวหยุดแล้วพระพุทธเจ้าหันกลับมาตรัสว่าองคุลิมานเราหยุดแล้วจากการทำชั่วแต่เธอสิยังไม่หยุดคำพูดคำเดียวนิยมองคุลิมานไม่เคยฟังอันเป็นคำอันเป็นสัจวาจาที่ไหนมาก่อนพอได้ฟังคำพูดของพระเจ้าว่าเราหยุดแล้วจากการทำชั่วแต่เธอสิยังไม่หยุดท่านก็เลยนึกมองตัวเองโอ้เรามันใจทมิฬหินชาติฆ่าคนขนาดนี้ยังไปตำหนิว่าพระพุทธเจ้าเข้าใจคำพูดคำเดียวยังสุตตวาอุปสมติคำพูดคำเดียวยังความสงบกิเลสให้สงบระงับได้สำนึกบาปสลัดพวงมาลัยนิ้วมือทิ้งวางดาบกราบที่บาทมูลพระพุทธเจ้าเห็นไหมโยมนี่สัจวาจาผู้เป็นใหญ่เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็พาองคุลิมานกลับมาวัดเชตวันเดิน 2-3 ก้าวด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์มาประทับอยู่ที่กุฏิองคุลิมานก็นั่งอยู่ด้านปิดสดางคือด้านหลังพระเจ้าประเสริฐโกศลเกณฑ์ทัพโยธาออกจากเมืองสาวัตถีมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็จะผ่านนั้นก็เลยมาขอพรมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนพักครับไว้นอกวัดพระเจ้าประเสริฐโกศลก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่หน้ามูลพระขันธกุฎีถามว่ามหาบพิตรจะเสด็จไปไหนแต่เช้าตรู่ก็กราบทูลบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราไม่สงบร่มเย็นพระพุทธเจ้าข้าองคุลิมานเนี่ยฆ่ามนุษย์เป็นอันมากมาก่อกรรมทำชั่วบ้านเมืองไม่สงบสุขเกณฑ์ทัพโยธาจะไปจับองคุลิมานพระพุทธเจ้าข้าพอคุยกันเท่านั้นเสร็จจะไปจับองคุลิมานพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่ามหาบพิตรองคุลิมานมีโทษอาญาแผ่นดินมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าเราตถาคตทรมานให้สิ้นพยศลดมรณะละทิฏฐิแล้วมหาบพิตรจะคิดประการใดพระเจ้าประเสนาธิโกศลยกมือท่วมหัวแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระพุทธองค์ทรงทรมานองคุลิมานสิ้นพยศลดมรณะละทิฏฐิแล้วหม่อมฉันอภัยโทษให้พระพุทธเจ้าค่ะให้อภัยโทษจบหรือยังข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าขออภัยโทษให้องคุลิมานพ้นโทษจากความเป็นอาญามาเป็นไทยแล้ว
ข้อที่สองพระพุทธเจ้าเรียกมหาบพิตรถ้าองคุลิมานนั้นพ้นโทษแล้วถ้าองคุลิมานกลับใจถ้าบวชในพระพุทธศาสนามหาบพิตรจะคิดประการใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าองคุลิมานออกบวชในพระพุทธศาสนาหม่อมฉันจะเป็นโยมอุปถากพระพุทธเจ้าข้าไหมนี่พระพุทธเจ้าเนี่ยขออภัยโทษให้องคุลิมานสองและก็ขออนุญาตให้องคุลิมานออกบวชพ้นโทษและออกบวชนี่คือผู้อนุเคราะห์โลกโลกานุกรรมปกาเมื่อพ้นโทษเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามพระเจ้าแผ่นดินประเสริฐที่โกศลบอกว่ามหาบพิตรถ้าองคุลิมานอยู่บริเวณนี้มหาบพิตรจะคิดประการใดโอ้ถ้าอยู่บริเวณหม่อมฉันจะจับเลยพระพุทธเจ้าค่ะเท่านั้นน่ะมหาบพิตรบัดนี้องคุลิมานนั่งอยู่เบื้องหลังเราตถาคตเท่านั้นพระเจ้าประเสริฐถอยไม่เป็นท่าเลยกลัวมหาบพิตรอย่ากลัวเลยองคุลิมานนั้นเราทรมานสิ้นพยศแล้วเท่านั้นเห็นไหมโยมนี่คำของบัณฑิตพระราชาตรัสแล้วไม่คืนคำถ้าโลกใบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองรู้จักให้อภัยโลกใบนี้จะชุ่มฉ่ำด้วยเมตตานะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะอันเนี้ยเมตตาธรรมเนี่ยคำจุนโลกโลโกปฐัมภิกาเมตตาธรรมคำจุนโลกถ้าอันนี้ก็เอาให้ตายอันนี้ก็เอาให้ตายอันเนี้ยแข็งนักมักดูแข็งนักมักก่อเวรอ่อนนักมักถูกดูหมิ่นแข็งนักมักถูกก่อเวรในหลักการบริหารเพราะฉะนั้นถ้าประกอบด้วยเมตตารู้จักให้อภัยมันจะไม่มีโทษเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอันนี้เรื่องของสัจธรรมนะเรื่องของสัจธรรมพอพูดถึงเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาเพราะช่วงนี้กำลังบรรยายอยู่ช่วงวิปัสสนาญาณอันเป็นทางไปสู่ความดับทุกข์ก็ถามญาติโยมบอกว่าศีลสมาธิปัญญามันดับทุกข์ได้ยังไงศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นตัวเหตุถ้าเราดำเนินปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัญญาแล้วความโลภความโกรธความหลงมันไม่ได้ช่องเมื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาอยู่อย่างนี้มันตัดบาปคือกิเลสเมื่อบาปคือกิเลสไม่เกิดขึ้นทุกข์อันเป็นผลเนี่ยมันก็ไม่เกิดคำว่าเจริญศีลสมาธิปัญญาแล้วมันดับเหตุให้เกิดทุกข์เจริญศีลสมาธิปัญญานะมันชื่อว่าดับเหตุให้เกิดทุกข์เขาเรียกว่านิโรธใช่ไหมโยมเคยได้ยินไหมนิโรธแปลว่าดับทุกข์ดับทุกข์ไม่ใช่ไปดับรูปดับนามรูปนามเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์รูปนามนี่ดับไม่ได้รูปนามเนี่ยกายและใจมันมีอายุของมันดับไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันดับไม่ได้แต่ที่ว่าดับทุกข์น่ะคือมาปฏิบัติเพื่อดับเหตุให้เกิดทุกข์ศีลสมาธิปัญญาก็คืออริยมรรคในอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนั่นเป็นปัญญาเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั่นเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิศีลสมาธิปัญญามันดับกิเลสศีลดับกิเลสอย่างหยาบที่จะล่วงละเมิดออกไปทางกายทางวาจาสมาธิมันดับกิเลสที่เป็นปริยุทธฐานที่ฟุ้งทางด้านจิตใจให้ดับลงแต่ปัญญามันดับกิเลสที่เป็นอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานเราเจริญกุศลชื่อว่าดับเหตุให้เกิดทุกข์การเจริญอริยมรรคชื่อว่าทำนิโรธให้แจ้งการเจริญอริยมรรคคือดำเนินอยู่ตามศีลสมาธิปัญญาชื่อว่าทำให้แจ้งนิโรธนิโรธแปลว่าดับเหตุให้เกิดทุกข์
จริงๆแล้วเรื่องอริยสัจธรรมเนี่ยพูดไปมันทำงานร่วมกันอริยสัจมันทำกิจพร้อมกัน4อย่างในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นผู้เจริญวิปัสสนาที่เรามาฝึกสติอบรมปัญญาเนี่ยถ้าวิปัสสนาญาณเข้าถึงความแก่กล้าเนี่ยเห็นความเกิดดับของรูปนามถ้าเห็นความเกิดดับของรูปเห็นความเกิดขึ้นของรูปเห็นความดับไปของรูปก็ดีเห็นความเกิดขึ้นของนามเห็นความดับไปของนามก็ดีเนี่ยมันเป็นปัจจัยนำไปสู่ความดับทุกข์เมื่อเห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วญาณปัญญาเขาเรียกว่าปริญญามันจะรู้โดยอัตโนมัติของมันเมื่อรู้ปัจจุบันมันไม่เที่ยงมันก็เห็นสิ่งใดไม่เที่ยงก็เห็นสิ่งนั้นมันทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์ถ้าเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตามันไปด้วยกันนะไม่ต้องไปแยกมันเป็นของมันเองเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่อุทธยพยญาณเห็นรูปเกิดดับที่เป็นปัจจุบันมันจะไปละกิเลสก็เรียกปหานะปริญญาละกิเลสอย่างเดียวแล้วก็การเห็นไตรลักษณ์เนี่ยญาติโยมสัมมสนญาณเห็นรูปนามเกิดดับสัมมสนญาณเนี่ยเอาสามการอติตปัญจุปนะอติตานาคตะปัจจุปนังเห็นรูปนามที่ปรากฏโดยความเป็นพระไตรลักษณ์เห็นรูปนามที่เป็นอดีตก็ดับไปในอดีตรูปนามที่เป็นปัจจุบันก็ดับในรูปนามที่เป็นอนาคตก็ดับในจะดับในอนาคตการเข้าใจอย่างนี้จัดเป็นสัมมสนญาณเห็นไตรลักษณ์คำว่าสัมมสนญาณเห็นในการทั้งสามแต่ถ้าเห็นความเกิดดับของอุทธยพยญาณปัจจุปนัญจะเป็นปัจจุบันอย่างเดียวโยมจำไว้นะเห็นเป็นปัจจุบันแต่ถ้านับตั้งแต่ญาณเบื้องบนมีพังคญาณเป็นต้นจนถึงบรรลุเนี่ยเอาอดีตอย่างเดียวดูไตรลักษณ์อย่างเดียวเพราะไตรลักษณ์ดูเครื่องหมายดูความดับไปโดยส่วนเดียวเอาอดีตเนี่ยลักษณะของญาณเห็นญาณเบื้องต้นก็เอากว้างอุทธยพยานเอาปัจจุบันแต่อดีตแต่เห็นชั้นสูงกับเห็นความหมดไปอย่างเดียววยธรรมาสังฆราที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรเอาเถิดท่านทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะเสื่อมก็วยธรรมาสังฆราเสื่อมไปเป็นธรรมดานั่นเอาอดีตอย่างเดียวนะไตรลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องญาณวันนี้ก็มาพูดถึงลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมอุทธยพยญาณเห็นรูปเกิดเห็นรูปดับเห็นรูปทางไหนล่ะวันนี้ยืนเดินนั่งนอนหรือเห็นรูปทางใจนะรูปทางทวาร6รูปทางทวารไหนรูปเกิดดับวันนี้ต้องว่ากันอีกนะเอาไตรลักษณ์มันเกิดดับเนี่ยเห็นรูปเกิดดับก่อนถ้ารูปทางตาเห็นขณะใดมันก็ดับขณะนั้นเพราะเหตุปัจจัยตาเห็นรูปตาเนี่ยเห็นรูปเพราะรูปเนี่ยมันมากระทบตาจิตก็ไปรับรู้รูปทางตาประชุมกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพร้อมด้วยเหตุปัจจัยเขาเรียกอุเปกขาสหคตังจักขุวิญญาณังจิตที่อาศัยจักขุวัตถุเห็นรูปารมณ์เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันวางเฉยเนี่ยอุเบกขามาจากภาษาบาลีว่าที่วางเฉยอ่ะอุเปกขามาจากภาษาอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้อิกขะแปลว่าในตาหรือดูในเห็นอะไรก็ตามถ้าเราไปเห็นใกล้ชัดเจนแล้วมันทำลายความเห็นผิดการเห็นไม่ใช่เราเห็นว่าการเห็นมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย
อะไรเกิดก่อนรูปมากระทบตานี่รูปมากระทบตาตาคือจักขุประสาทเนี่ยคือความใสรูปมากระทบตาจิตก็ไปรับรู้ทางตาประชุมกันแล้วก็ดับไปถ้าภาษาบาลีว่าจักขุนจะปฏิจจะรูเปจะจักขุนจะก็คือจักขุประสาทรูเปจะก็คือรูปารมณ์วิญญาณังก็คือจักขุวิญญาณตินแปลว่าสามสังคติผัสโสประชุมกันเมื่อประชุมกันพร้อมหน้ากันเนี่ยก็เรียกว่าผัสสะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราเห็นแต่ว่าการเห็นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเรารู้ความจริงใจมันไปเลยเป็นไงวางวางก็คืออุเบกขาเพราะเห็นแจ้งมันจึงวางเฉยเกิดขึ้นพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาไม่ใช่เราแต่ถ้าปัญญามันไม่ไหวเห็นทีไรตากับรูปมากระทบกันวิญญาณก็ไปรับรู้ทางตาเห็นทีไรเป็นเราเห็นเมื่อมีเราเห็นมันจะมีคำมีเรามันจะต้องเห็นมันมีคำว่าชอบและไม่ชอบเกิดขึ้นนิสังโยชน์ก็เกิดชอบดึงเข้าหาไม่ชอบก็ผลักออกไปที่มันเป็นทุกข์เพราะเป็นเราทำทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอันนี้ต้องรู้ได้ด้วยญาณการเห็นพูดให้ฟังอย่างนี้เพื่อความแจ่มแจ้งแต่ว่าความแจ่มแจ้งเห็นคนทีไรมันก็เป็นอะไรโยเห็นคนมันก็เป็นคนใช่ไหมโยมหรือว่าเห็นคนไม่เป็นคนแต่ผู้เจริญวิปัสสนามันเป็นจริงๆความรู้สึกเห็นปั๊บเห็นสักว่าเห็นเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพระพาหิยะทารุจริยะน่ะพาหิยะเธอพึงทำการศึกษาในสิ่งที่ตนเห็นสักว่าเห็นนั่นน่ะคนมีปัญญาพอฟังปุ๊บแล้วเป็นยังไงเก็ทเลยบรรลุพูดง่ายเพราะเราอย่าเอาความคิดของเราไปตัดสินเพราะท่านพาหิยะไม่ใช่คนธรรมดาเขาเรียกอุคติตัญญูบุคคลผู้รู้พลันเหมือนรู้พลันท่านอุปมาว่าไงในอุคตัญญูสูตรในคัมภีร์ปุคคลบัญญัติเหมือนกับบัวพ้นน้ำบัวพ้นน้ำพอพระอาทิตย์ทอแสงไปยังไงบานเลยเหตุปัจจัยมันพร้อมนั่นอุคติตันอยู่แล้วเอาเราไปเปรียบเทียบเอาโถไปเทียบได้ยังไงไม่ได้อุคติตันอยู่บุคคลผู้รู้พลันเหมือนพระพุทธเจ้าสอนองคุลิมาลดูทีไม่ได้ไปเทศคำเดียวว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำให้องคุลิมาลต้องวางดาบใช่ไหมโยมก็นั่นเป็นอุคติตันอยู่พายะทารุจริยะนั่งประนมมือฟังอยู่กำลังพูดไม่กี่คำอยู่บนถนนน่ะกำลังบินบาตบรรลุเป็นพระอรหันต์เห็นไหมแต่ว่าบุพกรรมของท่านคือเคยบวชเป็นพระไม่เคยเอื้ออุปถัมภ์บำรุงแจกบริขารบาตรจีวรแก่สาธรรมิกเกิดมาชาติสุดท้ายไม่เคยทำปัจจัยไว้เลยหาบาตรจีวรไม่มีเลยไม่ได้บวชพอไปหาบาตรจีวรอยู่ข้างนอกข้างนอกเมืองกรรมเก่าที่ไปเอาล้อหญิงนครโสภณีไปบำรุงแล้วฆ่าเขาเขาแปลงผูกเวรมาแปลงเป็นโคแม่ลูกอ่อนเว้งฝิดตายอ้าวพระอรหันต์ตายแล้วไปไหนก็ไปนิพพานดับนิพพานไม่ไปไหนดับแบบไม่มีเชื้อปรินิพพานนายิเหมือนไฟที่ดับแล้วหาเชื้อไม่ได้อย่าไปเข้าใจผิดเหมือนที่สายต่างๆที่ว่าเอาข้าไปบูชาพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธเจ้านั่งเป็นแถวนั่นคือสอนผิดสอนผิดก็คือผิดอ้าวมีทั้งประโยค9อย่างนั้นอ้าว9ก็9ไปสิคนที่สอนผิดอย่าว่าแต่ประโยค9เลยทรงพระไตรปิฎกใช่มั้ยโยมที่พูดให้ฟังอ่ะในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าปลาอะไรนะปลากัปปิละทรงพระไตรปิฎกลบหลู่ดูถูกพระธรรมคำสอนด่าพระด่าเนน
หาว่าพระธรรมคำสอนจะช่วยอะไรเราได้ไม่เคารพในพระพุทธไม่เคารพในพระธรรมก็ไม่ชื่อว่าไม่เคารพในพระพุทธเจ้ามิจฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะการเรียนรู้เป็นธรรมสัญญาไม่ได้เรียนรู้ด้วยการเข้าถึงด้วยการปฏิบัติเป็นยังไงปากัปปิละตายจากชาตินั้นน่ะในศาสนาของพระกัสสปะไปตกอเวจีมหานรกเศษบาปอันเหลือมาเกิดเป็นปลาทองคำอยู่ที่แม่น้ำคงคาในประเทศอินเดียดูที่ชาวประมงจับได้ใส่เรือมาพระพุทธเจ้าไปถามปลาเจ้าชื่ออะไรปลาพูดได้ด้วยอนุภาพของพุทธเจ้าชื่อกัปปิละพระพุทธเจ้าค่ะพออ้าปากเท่านั้นยมเหม็นฟุ้งทั่วเมืองพาราณสีเลยกัปปิละทำให้ปากเจ้าจึงเหม็นด่าพระพระเจ้าค่ะด่าพระด่าเน้นแต่โยมไม่มีนะครั้งเดียวใช่ไหมโยมอย่าเชื่อนะโยมนะเดี๋ยวนี่ไล่พระออกจากวัดบ้างอาตมาพยายามจะหนีเลยเหมือนกับเมื่อคืนที่เล่านิทานเรื่องเจ้าวาดด่าพระอรหันต์นะโยมอาวาสมัชฌริยะเป็นพระขี้เกียจขี้ค้านไม่ปฏิบัติธรรมไม่บิณฑบาตโอ้ขนาดมาพักวันเดียวยังโดนด่าขนาดนี้ถ้าเราอยู่ไปหลายวันเจ้าว่าจะบาปหนักเลยพระอรหันต์ต้องหนีเลยไม่อยู่เป็นยังไงตัวเองด่าพระอรหันต์เสร็จแล้วมันถอนคำพูดได้ไหมกรรมที่ทำไปแล้วมันเป็นของท่านกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าตนเองเล่นกับพระอรหันต์ตกอเวจีมหานรกเห็นไหมโยมดูนี่นะเจ้าวาดโยมพ้นนรกเสร็จแล้วมาเกิดเป็นเปรตอยู่ที่เขาคิจกูฏเมืองราชคฤห์น่ะพอโมกขลาลงจากเขาคิจกูฏเห็นเปรตทำอาการแย้มพระลักษณะถามว่าหลวงพี่อะไรเกิดถามผมตอนหน้าพระพุทธเจ้าพอไปถึงวัดเวฬุวันไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระลักษณะก็ถามว่าเพราะเห็นอะไรโอ้ที่ลงมาเนี่ยเห็นเปรตตัวหนึ่งตัวเป็นคนแต่หัวเป็นหมูหางออกจากปากเปรตมีหนอนช้อนชัยอยู่ในปากเปรตนะถามว่าเปรตตรงนี้เสวยทุกขเวทนาเนี่ยเพราะกรรมที่ด่าพระอรหันต์ขณะด่าพระอรหันต์นะโยมนะเรื่องกรรมแล้วก็มีหนอนอยู่ในปากคือมันไม่สุจริตใจอ่ะหนอนชอนชัยเพราะฉะนั้นอาจารย์ไปทำบุญที่ไหนถ้าทำเสร็จแล้วถ้าคนนินทาด่าเนี่ยก็จะไม่ให้เขาบาปมากจะหนีเลยไม่อยู่แล้วเจ้าวาดก็จะลาออกหนีถ้าไปที่ไหนเขาด่าอันนี้ก็เริ่มมีคนด่าแล้วเขาจะหาว่าเราไปอาศัยวัดวาพระศาสนาหากินไปอย่างนั้นโอ้เนี่ยอันตรายลาแล้วเขียนใบลาแล้วไม่อยู่แล้วคือเราไม่ทำบาปแล้วอยู่แบบคนเดียวดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปนั่งเขาเพราะฉะนั้นเรื่องของเหตุปัจจัยนี่โยมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโมกขลานะเปรตตัวนี้ที่ตัวเป็นคนหัวเป็นหมูปากมีหนอนชอนชัยอยู่ในปากหางออกจากปากแล้วก็หนอนชอนชัยนั่นเราวันตรัสรู้เราก็เห็นแต่เราไม่พูดถ้าเราพูดคนทั้งหลายไม่เห็นด้วยเขาก็เมื่อไม่เชื่อเราตถาคตบาปย่อมมีแก่บุคคลผู้ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเราจึงไม่พูดเนี่ยเรื่องจริงเห็นจริงแต่ไม่มีคนเป็นสักขีพยานพระพุทธเจ้ารู้แต่พระองค์ไม่พูดแต่บัดนี้พระโมคคัลลานะเห็นอย่างนั้นเราก็เห็นวันเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมโยมคำจริงแต่ถ้าไม่ถึงการพระพุทธเจ้าไม่ตัดต้องถึงการเวลาด้วยคำจริงถึงการเวลาด้วยมีสักขีพยานพระองค์ยังพูดแล้วมีประโยชน์นี่เพราะเรื่องของกรรมนะเรื่องของกรรมโอ้เรื่องของกรรมนี่โยมมันยุติธรรมคนที่โดนโกงทรัพย์สินชาตินี้ไม่โกงใครแต่ชาติก่อนเรารู้ได้ไม่ได้ใช่ไหมโยมเนี่ยอันนี้อันตรายโยมเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเขาโทษเราโทษฟ้าโทษดิน
กรรมเนี่ยมันยุติธรรมชาตินี้เราไม่ได้ทำแต่ชาติก่อนเราไม่รู้เหมือนนางขุดชุตลาเนี่ยเอาพระอรหันต์มาเรียนแบบเดินหลังค่อมๆนะถ้าเรียนอภิธรรมเขาเรียกจิตมันสร้างภาพจะล้อเลียนคนหลังค่อมตนเองต้องนึกถึงอะไรก่อนคนหลังค่อมและคนหลังค่อมกรรมที่เรานึกเจตนามันสร้างภาพเวลาเดินไปก็เดินแบบหลังค่อมค่อมและกรรมเวลามันส่งผลพูดออกไปทางวาจาเป็นวจีกรรมวจีทุจริตทำล้อเลียนทางกายเป็นกายทุจริตเวลาส่งผลใครได้รับผลไม่ใช่คนอื่นก็นางขุชุตลานะเป็นลูกสาวเศรษฐีเป็นคนรับผลเองแล้วก็เพื่อนเสียหญิงเพื่อนสหายไปออกบวชเป็นพระหันกลับมาแหมตัวดีวังตัวดีด้วยนะกลับมาใช้หน่อยที่นางเป็นภิกษุณีเป็นพระอรหันต์ถ้าท่านอนุเคราะห์นะถ้านางไม่เอาของใช้มาให้นางคนนี้โทษที่นางโกรธเราโกรธเนี่ยไปต้องไปตกนรกเพื่ออนุเคราะห์ไม่ให้เพื่อนหญิงเราตกนรกถ้าเราหยิบของมาให้นางคนนี้จะเป็นคนใช้ตลอดกาลก็สมประสงค์นะทำเพื่อใครอ่ะก็ในที่สุดนางก็เป็นคนใช้ตลอดกาลชาติสุดท้ายก็มาเป็นบริวารของพระนางสามาวดีในเมืองโกสัมพีนี่อยู่นี่กรรมอยู่กรรมมันยุติธรรมเหมือนกับพญาติวงของพระพุทธเจ้าพระเจ้าวิฑูรทัพพระพระเจ้าประสิทธิโกศลใครๆไปวัดพระเชตวันก็เป็นป้าเป็นน้าเป็นลุงกับพระเราไม่มีใครเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าประสิทธิโกศลมีสารเขียนไปถึงเจ้ากบิลพัสถึงพระเจ้ามหานามะพี่ชายของพระอนุรุทธะขอพระราชธิดามาเป็นพระญาติวงพระเจ้ามหานามะก็เลยส่งพระนางวาสภคัตติยาซึ่งเกิดจากหญิงสนมซึ่งเป็นไม่ใช่กษัตริย์แต่เป็นแพทย์คือเป็นหญิงคนรับใช้พระเจ้าพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินแม่เป็นแพทย์แพทย์ก็คือคนรับใช้คนค้าขายลูกออกมาเป็นจันทานส่งพระนางวาสภคัตติยามาให้พระเจ้าปัสสิทธิโกศลดีใจยกย่องแต่งตั้งให้เป็นมเหสีก็ได้พระราชโอรสคือวิฑูรทัพพระไงก็เป็นจันทานใช่ไหมแต่งนาแต่งงานจะมาทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้เร็วซ้ำมากเนี่ยเพราะว่าเขาเหยียดหยามกันขนาดนั้นคนจันทานไปเรียนมนต์พราหมณ์ไม่ได้ท่องบนยังไม่ได้เลยมนต์พราหมณ์และท่องบนเขาเอาตะกั่วเหล็กๆร้อนๆเนี่ยหยดลิ้นให้ลิ้นขาดเลยนะของพราหมณ์ไม่ได้อาตมาเนี่ยไปอยู่อินเดียจึงรู้โอ้โหโยมพวกพราหมณ์พวกผู้หญิงพอเห็นพราหมณ์เดินมาเขามองเวลาเดินอาตมาตอนที่ไปจำพรรษาอยู่ที่ไปประเทศอินเดียเนี่ยในพรรษาอาตมาก็เดินทางไปที่มาลาดไปคิดว่ากลับมาจะต้อง7วันจะต้องกลับมาถึงเมืองพาราณสีมันเกิดประท้วงไงไม่รู้ทั้งวันทั้งคืนนั่งรถ2วัน3วัน3วันจึงจะถึงเมืองพาราณสี 3,000 กิโลโยมเสร็จแล้วอาตมาไม่ได้เอากล้องเครื่องบันทึกไปพราหมณ์ขึ้นมารถคนส่วนมากเป็นจันทานพอพราหมณ์มองซ้ายมองขวาทักไม่ลุกให้หัวบาปและคนคนแกนั่งอยู่คนในนอกนั้นนั่งกับพื้นโยมนั่งกับพื้นโอ้โหเห็นอาตมาโอ้โหนี่มันขนาดนี้เลยโยมแต่มาเจอพระให้รู้ที่โยมอาตมาเฉยนะพออาตมานั่งอยู่บนเบาะพวกผู้หญิงพวกคนแขกพวกผู้หญิงนะเขาก็มานั่งเบียดเต็มอาตมาก็เลยเป็นดาวล้อมดวงเลยดวงล้อมดาวเลยถามว่าผู้หญิงมานั่งติดเลยถามว่าผิดศีลไหมอโยมโยมต้องเข้าใจเรื่องพระธรรมคำสอนต้องศึกษาให้กว้างนะในพระวินัยห้ามพระจับผู้หญิงแต่ไม่ได้ห้ามผู้หญิง
จับพระใช่ไหมโยมเอิร์ธหาเรื่องอีกแล้วพูดอีกแล้วเนี่ยอ้าวพระป่วยพระไข้แพทย์พยาบาลเป็นผู้หญิงจับได้ไหมจะคิดอกุศลไม่ได้หรอกอย่างเนี้ยบางทีนะคือปกติคือวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยพอบวชไปแล้วพอบวชพระแล้วต้องยกไว้ที่ไหนไว้ที่หิ้งไว้ที่หิ้งผู้หญิงเข้าใกล้ได้ไหมไม่ได้บาปเพราะฉะนั้นคำพังเผยทางอีสานเขาจะเรียกว่าพญาฝากคติคำกลอนไว้ใช่ไหมเป็นพญาแปลว่าคำผูกให้คนได้ยินได้ฟังได้มโนสำนึกตัวบุญนั่นหัวดำก้นการตัวบาปนั่นหัวโล่นการเหลืองเคยได้ยินไหมโยมสายสุนีแปลหน่อยสิตัวบุญนั่นตัวบาปนั่นหัวดำก้นการโอ้ตัวบุญนั่นหัวดำก้นการตัวบุญตัวบาปนั่นหัวล้นกันเหลืองก็หมายคือหมายความว่าถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ถ้าบวชแล้วอย่าไปเข้าใกล้บาปเห็นไหมโยมสอนลูกสอนหลังนี่วัฒนธรรมอะไรเนี่ยนี่วัฒนธรรมไทยเพราะฉะนั้นถ้าบวชเป็นพระเข้าใกล้ไม่ได้บาปคือท่านไม่ได้ห้ามว่าเหมือนกับโยมผู้หญิงโยมผู้ชายนั่งรถติดกันไปต่างจังหวัดนั่งรถประจำทางโยมว่านั่งได้ไหมผิดศีลไหมโยมว่าผิดไหมโยมว่าเอาโยมผู้หญิงโยมผู้ชายนั่งติดกันไม่ได้แต่งงานกันนั่งติดกันได้ไหมได้แล้วผิดศีลไหมไม่ผิดนี่วัฒนธรรมนะญาติโยมนะเอาละญาติโยมวันนี้ก็เลยนึกว่าจะพูดถึงญาณวิปัสสนาญาณ9ก็พูดถึงเรื่องกัมมันตรายก็เลยพูดให้ญาติโยมฟังเราจะได้มีมโนสำนึกทำอะไรให้มีเจตนาสังวรไว้กรรมเนี่ยเกิดจากเจตนานะถ้าเราไม่มีเจตนาคิดอกุศลและบาปไม่มีแก่บุคคลนั้นนัตถิกัมมังอกุปโตบาปไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีเจตนาต้องเข้าใจตรงนี้โยมมาถือศีลอย่างเนี้ยขับรถไปตามถนนแมลงเม่ามาบินมาชนแล้วตู้มตายเนี่ยศีลขาดไหมไม่ขาดเพราะโยมไม่เจตนาแต่มันเป็นกรรมของอะไรเป็นกรรมของแมลงพูดอย่างนั้นเหมือนเข้าตัวเนาะเมียนายพานกุกุตมิตรนายพานกุตมิตรเป็นพานป่าฆ่าสัตว์เอาตายแล้วเอามาให้เมียจัดสรรจัดให้ไปขายตลาดสามีไม่รู้ว่าเมียเป็นพระอริยบุคคลไปบิณฑบาตพระไปเจออ้าวพ่อบ้านสั่งให้แม่บ้านไปเหลาลูกธนูให้พระเลยเห็นอ้าวเห็นบอกว่าพระเมียในพานกุกนี่เป็นพระอริยบุคคลทำไมไปเหลาลูกธนูอยู่เห็นถ้าพระโสดาบันน่าจะยินดีในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระสององค์ทะเลาะกันตอนเย็นก็เอามาคุยอีกพระพุทธเจ้าทราบเหตุพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมภิกษุนี้จะได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาแล้วภิกษุพวกเธอกำลังคุยเรื่องอะไรกันหรือเรื่องพระอริยบุคคลพระเจ้าค่ะพระโสดาบันเมียในพานกุกุตมิตรว่าเป็นพระอริยบุคคลทำไมต้องมาเหล่าลูกธนูให้สามีไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระพุทธเจ้าว่าภิกษุธรรมดาน่ะพระอริยบุคคลจิตไม่แล่นไปในบาปนางทำตามคำของสามีเท่านั้นสามีสั่งว่าให้เหล่าลูกธนูให้ทีนางก็เหล่าให้แต่เจตนาคิดว่าขอให้สามีจงเอาลูกธนูนี้ไปฆ่าสัตว์จิตคิดอย่างนี้ไม่มีน่ะนัตถิกัมมังอกุปปโตบาปไม่กำเริบหรือบาปไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีเจตนาเห็นไหมพระองค์เลยบอกว่าเหมือนบุคคลผู้มีฝ่ามืออันไม่มีแผลจับยาพิษไปยากระโหลกไฟเป็นต้นฉันใดเจตนาอันเป็นบาปย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีเจตนา